We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. โอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชันของวันนี้วันนี้เล่นไปไม่นานมากครับแต่ว่าสำคัญเลยก็คือลืมกล้องไว้ที่บ้านครับคราวนี้เราจะต้องกลับไปรีวิวที่บ้านครับผมไปมาครับคราวนี้เรากลับมาที่แฮนด์ของเราครับวันนี้เล่น 2-5 ครับผมผมมีอยู่2โต๊ะตอนไปถึงนะครับมาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกครับมีอันเดอร์เดอะกันแล้วก็ไฮแจ็คคอมาครับผมมีควีนแจ็คออฟสูตรอยู่ที่บัตเทิลนะครับผมเบ็ดไปที่25ทั้ง2คนคอมานะครับฟลับมาเป็นคิงเอซ10นะครับเรนโบว์เลยเราฟลับแอบสูตรนัดครับตอนนี้อันเดอร์เดอะกันเช็คครับไฮแจ็คเบ็ดออกมาที่40ครับผมคอไปแล้วก็อันเดอร์เดอะกัน4เทิร์นมาเป็น10ไดมอนด์ครับคราวนี้ก็มีแพออนบอร์ดแล้วตรงนี้เราก็ไม่มีนัดครับไฮแจ็คครับเบ็ดออกมาอีก65ครับตรงนี้เราก็แค่คอยเฉยครับผมริเวอร์มาเป็น9หัวใจครับคราวนี้เขาเบ็ดออกมา80ด้วยไซส์ที่เขาเลือกเบ็ดออกมาตรงนี้นะครับผมไม่คิดว่าเขาน่าจะมีฟูลเฮาส์หรืออะไรประมาณนี้เพราะผมคิดว่าถ้ามีแฮนด์ที่ดีๆเนี่ยน่าจะเบ็ดเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับผมก็เลยตัดสินใจเรสกลับไปที่170ครับเขาคิดแป๊บนึงก็คอมาเราก็ชนะมาครับพอร์ตนี้ไปกันต่ออีกแฮนด์ครับแฮนด์นี้ครับผมอยู่ที่คัตออฟครับมีคู่9ผมโอเปนไปที่20ครับมีบัตเทิลครับบัตเทิลเป็นผู้หญิงเอเชียเล่นอาชีพเหมือนกันมาประจำเลยเขาตุ้ยเบ็ดไปที่75ครับผมตัดสินใจคอไปฟลับมาเป็น9362คลับครับผมเช็คแล้วเขาก็เบ็ดมา80ครับผมตัดสินใจเช็คเรสไปที่215นะครับตรงนี้เพราะว่ามันมีคลับบนบอร์ดแล้วก็ผมไม่มีโพซิชันตรงนี้ก็อยากจะหา value ตรงนี้ไปเลยนะครับเขาคอมาผมคิดว่าเขาน่าจะมีโอเวอร์แพร์ครับเทิร์นมาเป็นแจ็คไดมอนด์ครับผมเบ็ดไป400แล้วเขาก็แทงเขาถามว่าผมเหลือเท่าไหร่ผมเหลืออยู่ประมาณเกือบ600หรือ600ประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจโฟไปซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเบ็ดให้น้อยกว่านี้น่าจะประมาณสัก315หรือว่า250ไปเลยก็ได้แล้วผมจะเหลือสแต็คตรงริเวอร์เอาไว้ชัฟนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่น่าจะโฟโอเวอร์แพร์ตรงนี้นะครับก็แอบเสียดายนิดนึงครับผมไปกันต่ออีกแฮนด์นึงครับผมอยู่ที่คัตออฟครับมีคู่7ครับผมโอเปนไปที่20มีบัตเทิลคอมาแล้วบิ๊กไบรท์คอมาฟลับมาเป็นแจ็คแจ็ค2มี2ไดมอนด์ครับก็ถือว่าเป็นฟลับที่ค่อนข้างเซฟสำหรับเราบิ๊กไบรท์เช็คผมเป็นไปที่30ครับบัตเทิลคอมาบัตเทิลเนี่ยปกติเป็นผู้เล่นที่เล่นบ่อยแต่ว่าเล่นค่อนข้างไทยแล้วก็เล่นไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะครับเขาคอมาผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีไพ่ดีๆเลยอาจจะเป็นแจ็คหรือว่าอาจจะเป็นคู่ที่ดีกว่าผมคู่8คู่9คู่10อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บิ๊กไบ4ไปเทิร์นมาเป็น7หัวใจครับโอ้โหเป็นไพ่ที่เราต้องการมากๆเลยคราวนี้ผมภาวนาให้เขามีแจ็คนะผมเบ็ดไปที่45บัตเทิลเรสออกมาที่125ครับเขาเหลืออยู่ข้างหลังประมาณ300กว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่อยากที่จะคอแล้วปล่อยให้ไดมอนด์มันมาตรงริเวอร์แล้วมันจะหาแอคชั่นค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยออลอินไปเลยครับตรงนี้เขาคอมาครับริเวอร์มาเป็น3ครับฟูลเฮาส์7ของเราก็กู๊ดครับกินครับแฮนด์นี้ไปกันต่อครับแฮนด์นี้ครับเป็นสตราโดพอร์ตครับผมมีคู่8อยู่ที่ไฮแจ็คครับโอเปนไปที่30มีบัตเทิลแล้วก็คนที่เป็นสเปรโดเนี่ยคอมาครับฟลับมาเป็น633เรนโบว์ครับก็ฟลับถือว่าเป็นฟลับที่ดีสำหรับเราครับเช็คมาถึงผมเป็นไปที่45ครับแล้วก็บัตเทิลคอมาบัตเทิลเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ตอนนี้นี่กำลังเป็นเป้าหมายคนบนโต๊ะเลยก็ค่อนข้างจะแฮปปี้ที่เขาคอมาครับผมคราวนี้คนที่สเปรโดครับเช็คเรสไปที่150ครับผมสแนป4เลยแล้วก็บัตเทิล4ไปเขาโชว์3มาใบนึงนะครับถึงแฮนด์นี้เนี่ยสแต็กของเราเนี่ยเริ่มจะมันเมลดาวคือมันเริ่มแบบค่อยๆลดลงมาแบบทีละ780 780อะไรประมาณนี้ผมก็เลยตัดสินใจเลิกครับแล้วก็วันนี้บวก1 buy in ก็ถือว่าเป็นเซสชั่นที่ดีเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานมากนะครับThank you.
จบไปแล้วครับสำหรับเซสชันของวันนี้วันนี้เล่นไปประมาณ 5-6 ชั่วโมงครับวันนี้ลืมเอากล้องมาอีกแล้วครั้งที่2แล้วไม่รู้สมองเป็นอะไรช่วงนี้โอเคครับมาเริ่มแฮนแรกกันเลยแฮนแรกครับมีคนริมมาทั้งหมด4คนแล้วก็บัตเทิลเนี่ยเป็นโปรครับเป็นโปรจากอาร์เจนตินาเขาเบ็ดมาที่30ครับผมมีเอซคิงออฟสูตรอยู่ที่สมอลบลายก็3เบ็ดไปที่110คราวนี้โฟกลับไปถึงมิดเดิลโพซิชันครับมิดเดิลโพซิชันเนี่ยเป็นคนเอเชียแบบว่าเป็นคุณลุงนะครับชอบพนันมากคือลูสคอตลอดคนนี้คอมา110ริมคอมาดื้อๆครับผมบัตเทิลมีอยู่ประมาณ700กว่าๆครับออินครับผมจริงๆตรงนี้ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะมีคู่เอซหรือคู่คิงเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเขามีคู่เอซหรือคู่คิงเนี่ยเขาไม่น่าจะโฟเบตออินตรงนี้นะครับน่าจะเรสธรรมดาแล้วก็หาแวลูน่าจะดีกว่าผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีพวกคู่แจ็คหรือว่าคู่ควีนประมาณนี้เลยครับ2อย่างนี้เท่านั้นเลยครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าผมคอตรงนี้ด้วยเอซคิงเนี่ยคุณลุงเนี่ยจะต้องมาแน่เลยคุณลุงก็มีประมาณ700กว่าเหมือนกันคราวนี้มันจะเป็น3 way all in แล้วถ้าผมคิดคิงหรือเอซเนี่ยน่าจะกู๊ดเพราะว่าคุณลุงเนี่ยไพ่มั่วมากครับอาจจะเป็นคู่เล็กๆหรืออาจจะเป็นแบบ19ซูเดต10แจ็คอะไรพวกนี้ควีน10อะไรอย่างงี้ได้หมดนะครับคุณลุงนี่แบบมีอะไรก็ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจคอไปครับแล้วคุณลุงก็คอมาจริงๆคุณลุงมี775เท่ากับคนอาร์เจนตินาที่อยู่ตรงบัตเทิลเลยก็เป็น3 way all in มั้ยครับพอร์ตก็ใหญ่อลังการตรงนี้ครับเราก็หวังว่าจะมีเอซหรือคิงมาตรงฟลับครับผมฟลับมาเป็น993ครับแล้วอีก2ใบจำไม่ได้ครับมันไม่มีเอซหรือคิงก็มาถึงก็โดนไปก่อนเลยครับพอร์ตนี้คราวนี้เราก็ดาวเลยประมาณ800นะครับก็ต้องพยายามไล่คืนครับไปดูแฮนด์ต่อไปกันเลยครับแฮนต่อไปครับมีคนคอมาคนหนึ่งแล้วก็คัตออฟเบ็ดมาที่25ครับผมมีเอซคิงอยู่ที่บิ๊กบลายครับตุยเบ็ดไปที่80คราวนี้คัตออฟคอมาผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีคู่กลางๆหรือว่าอาจจะเป็นพวกเอซควีนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าหนักไปทางที่เขาจะมีพวกคู่กลางๆคู่10คู่แจ็คคู่9อะไรประมาณนี้นะครับฟลับมาเป็นควีน74เรนโบว์ครับผมเบ็ดไปที่65ครับเขาคอมาเทิร์นมาเป็น8ครับผมก็ยังคิดว่าเขาน่าจะมีพวกคู่กลางๆเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยเบ็ดไปที่185แล้วเขาก็ snap 4ไปก็ตีขึ้นกลับมาบ้างครับผมคราวนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆครับกลับมาลบอยู่ประมาณ 4-500 ละก็มาถึงแฮนด์นี้ครับแฮนด์นี้เป็น straddle pot ครับมี middle position คอมาผมอยู่ที่ button มี ace queen off suit ครับผมเบ็ดไปที่40คนที่ straddle call มาแล้วก็ middle position call มาครับเป็น3ทางไปที่ flop ครับผม flop มาเป็น2 8 7 3 space นะครับเช็คมาถึงผมมี8 space นะผมเบ็ดไปที่55ครับมีคนที่ straddle เนี่ย call มาแล้วก็ middle position 4ไปเทิร์นมาเป็น jack diamond ครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะครับเขาเช็คผมก็เลยตัดสินใจที่จะเช็คครับ river มาเป็น9หัวใจครับคราวนี้เขาเบ็ดออกมา220แต่ตอนนี้เนี่ยผมมี8 space นะครับซึ่งเป็นบล็อกนัดฟลัชอยู่ผมก็เลยไม่คิดว่าเขาจะมีฟลัชแต่คราวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าความคิดของเขาเนี่ยมันจะลึกพอหรือเปล่าถ้าผมออลอินตรงนี้เขาจะคิดว่าผมมีนัดฟลัชหรือเปล่าเขาจะโฟหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะไม่โฟก็ได้เพราะว่าคนนี้เนี่ยจริงๆเล่นค่อนข้างลูสนะครับแต่ว่าผมไม่เคยเห็นเขาบลัฟเลยแล้วเวลาเขาเบ็ดเนี่ยส่วนมากเขาจะมีตลอดนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไม่บลัฟออลอินตรงนี้ครับโฟคราวนี้พอโฟไปเนี่ยผมก็เดินเข้าห้องน้ำแล้วก็เจอเขานะฮะผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผมออลอินตรงริเวอร์แฮนด์นั้นเนี่ยอยู่จะคอหรือเปล่าเขาเป็นคนอินเดียนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่โฟแน่นอนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาโกหกหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกสบายใจขึ้นนิดนึงครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะกลับไปเล่นแล้วจะกลับไปเล่นดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็เป็นความรู้สึกกึ่งๆว่าจะเล่นต่อหรือจะกลับบ้านจะเล่นต่อหรือจะกลับบ้านก็เลยตัดสินใจที่จะกลับบ้านละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเริ่มใหม่เซสชั่นหน้านะครับวันนี้ก็โดนไปประมาณ 5-600 เหรียญนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่มากหลังจากที่โดนเอซคิงแฮนด์แรกไปเต็มๆนะครับก็พอใช้ได้อยู่ครับยังไงก็ขอให้ทุกๆคนรันกู๊ดนะครับก็ติดตาม IG กันด้วยแล้วกันถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
out it. Mm-hmm. The open space at parking is less than 100.